เมื่อไหร่ที่คนเริ่มรู้สึกว่าจำเป็นต้องพูดเรื่องทางการเมืองเมื่อเรารู้สึกว่าตำแหน่งแห่งที่ของเราในสังคมเนี่ยมันถูกเอารัดเอาเปรียบพื้นที่ในการทำมาหากินของคุณน้อยลงคุณรู้สึกหายใจไม่ออกเมื่อนั้นแหละคุณก็จะรู้สึกว่ามันหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่คุณจะต้องตั้งคำถามกับอำนาจของมันอยู่ข้างหน้าคุณซะจนกระทั่งต่อให้คุณหูหนวกตาบอดคุณก็ยังรู้สึกถึงมันได้อยู่ดีในแง่นี้การเมืองมันเลยกลายมาเป็นความจำเป็นที่คุณปฏิเสธไม่ได้ที่คิดเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวกับคนทั่วไปเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มมีมาตั้งแต่ที่ผู้ปกครองหรือคนที่เขาอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบในสังคมเนี่ยเขาเริ่มคิดถึงวิธีการที่จะควบคุมสังคมโดยที่ไม่ใช้กำลังมันก็อาจจะต้องย้อนกลับไปถึงนิยามว่าการเมืองคืออะไรใช่ไหมครับคือการเมืองโดยทั่วไปเนี่ยหมายถึงวิถีที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมการเมืองมันคือเรื่องของความสัมพันธ์ทางอำนาจแปลว่ามันมีคนที่มีอำนาจไม่เท่ากันแง่มุมหนึ่งของการเห็นความเป็นการเมืองคือคุณจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณเองกับคนอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นในแง่นี้การไม่เห็นความเป็นการเมืองเนี่ยนะครับมันมีลักษณะทำลายความเป็นชุมชนลงไปด้วยเพราะคุณไม่เห็นความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นหรือสิ่งอื่นเลยอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลก็ได้นะครับคือเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติเป็นสัตว์ด้วยก็เหมือนกันเนื่องไหมครับคุณรู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณคุณก็สามารถที่จะเพิกเฉยไม่ใส่ใจได้ความเพิกเฉยไม่ใส่ใจของคุณส่งผลอย่างไรถ้าคุณอยู่ในโครงสร้างที่ได้เปรียบมันคงไม่ได้ส่งผลกับคุณโดยตรงและในระยะเวลาที่เร็วนะแต่มันส่งผลแน่ๆคือว่าคนที่อยู่ในสถานะรองคนที่อยู่ในโครงสร้างหรือตำแหน่งทางสังคมที่เสียเปรียบเนี่ยเขาจะถูกกดขี่เอารับเอาเปรียบต่อไปเรื่อยมันเป็นลักษณะของการกล่อมเกลาทางสังคมซึ่งมันมีมาตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียนสถาบันทางศาสนาแล้วก็สถาบันทางสังคมอื่นๆนะครับสถาบันเหล่านี้คือไม่ต้องการสิ่งที่เรียกว่าความไร้ระเบียบและถ้าคุณจะลองลงมาดูในรายละเอียดนะคุณก็จะพบว่าในระเบียบต่างๆเหล่านี้ที่มันคอยกำกับคุณอยู่เนี่ยจำนวนมากมันเป็นระเบียบที่หาคำอธิบายไม่ได้ซึ่งมันเริ่มมาจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่ที่บ้านเวลาที่คุณเริ่มอยากจะทำอะไรที่มันแหกข้อหรือแหวกขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเนี่ยคนที่เตือนคุณแรกๆเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลแต่เป็นคนที่คุณรักนั่นแหละพ่อแม่ปู่ย่าตายายนึกออกไหมครับคุณอยากจะย้อมผมเขียวออกจากบ้านนี่นะครับพอคุณย้อมปุ๊บแม่คุณก็จะเริ่มตั้งคำถามก่อนว่าทำไมต้องย้อมผมสีแบบนี้นึกออกไหมฮะคือของแบบนี้มันคุณผลิตโดยที่คุณไม่รู้ตัวความอัศจรรย์ของมันอยู่ตรงนี้มันไม่มีใครเป็นนักออกแบบผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถจะออกแบบระบบนี้ขึ้นมาได้นะครับเราทุกคนช่วยกันผลิตในแง่ดีก็คือว่าในเมื่อเราทุกคนช่วยกันผลิตเราทุกคนช่วยกันปรับมันได้ซึ่งในอนาคตมันก็จะค่อยเปลี่ยนอะไรที่ทำให้คุณเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ธรรมชาติของตัวคุณเองมันเป็นการกล่อมเกลาทางสังคมเมื่อไหร่ที่คนเริ่มรู้สึกว่าจำเป็นต้องพูดเรื่องทางการเมืองเมื่อเรารู้สึกว่าตำแหน่งแห่งที่ของเราในสังคมเนี่ยนะคะมันถูกเอารัดเอาเปรียบเราถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพหรือต่อให้คุณไม่สนใจเรื่องสิทธิเสรีภาพคุณรู้สึกว่าพื้นที่ในการทำมาหากินของคุณน้อยลงพื้นที่ในการแสวงหาความสุขของคุณน้อยลงหรือคุณรู้สึกหายใจไม่ออกคุณอยากจะหายใจได้คล่องกว่านี้นะครับเมื่อนั้นแหละคุณก็จะรู้สึกว่าการพูดเรื่องทางการเมืองเนี่ยมันกลายมาเป็นความจำเป็นนึกออกไหมฮะคุณจะรู้สึกเองว่าเพื่อที่คุณจะได้ทำสิ่งที่คุณใฝ่ฝันไว้มากขึ้นหรือให้มันเป็นจริงได้ในอนาคตมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่คุณจะต้องตั้งคำถามกับอำนาจนึกออกไหมครับคือของมันอยู่ข้างหน้าคุณซะจนกระทั่งต่อให้คุณหูหนวกตาบอดคุณก็ยังรู้สึกถึงมันได้อยู่ดีในแง่นี้การเมืองมันเลยกลายมาเป็นความจำเป็นที่คุณปฏิเสธไม่ได้การที่คุณเรียกร้องให้คนในสังคมมาพูดถึงเรื่องนี้มันเป็นการต่อสู้แบบนึงถ้าคุณเรียกร้องสำเร็จแล้วเขายอมพูดแปลว่าพื้นที่ในสังคมมันจะเริ่มขยับแต่ผมอยากจะพูดตรงนี้นิดนึงนะครับมีแง่มุมนึงนะครับที่อาจจะต้องคิดให้ละเอียดนะครับก็คือว่าเราสามารถจะไปเรียกร้องเช่นนี้เนี่ยในฐานะที่มันเป็นข้อเรียกร้องทางศีลธรรมได้ไหมคนดังทุกคนจะต้องมีสำนึกทางการเมืองที่เหมือนเราไหมอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่พูดยากถ้าคุณผลักเรื่องนี้มันจนกระทั่งมันกลายเป็นข้อเรียกร้องทางศีลธรรมเมื่อไหร่นะครับของบางอย่างมันจะกลายเป็นศาสนา
เช่นประชาธิปไตยมันกลายเป็นศาสนาใครอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยกลายเป็นคนดีโดยอัตโนมัติซึ่งมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันผมรู้สึกว่าเราเรียกร้องเขาได้เราด่าประณามเขาในทางศีลธรรมได้ถ้าเขาอาศัยจุดยืนทางศีลธรรมนั้นหรือจุดยืนเรื่องนั้นเนี่ยหาประโยชน์เข้าตัวเองอยู่แต่ถ้าเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วอยู่ดีเราจะไปเรียกร้องเขาหรือประณามเขาทางศีลธรรมเนี่ยผมก็อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันมากหน่อยคือถ้าคุณถามผมว่าคนที่รู้สึกว่าไม่ต้องรู้สึกรู้สากับโลกภายนอกเนี่ยเป็นคนบาปไหมคุณกำลังพูดถึงสลิ่มใช่ไหมครับ ผมมีเพื่อนแบบนั้นอยู่หลายคนมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพยายามสนทนากับเขาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันถามว่าจุดไหนที่ผมรู้สึกว่าความคิดเช่นนี้และการกระทำเช่นนี้ผิดอย่างให้อภัยไม่ได้เมื่อมันเริ่มข้ามเส้นไปสู่การใส่ร้ายและทำร้ายผู้อื่นทั้งทางวาจาความคิดและกายภาพเมื่อไรที่คุณข้ามเส้นนั้นเนี่ยคุณกำลังก้าวข้ามจากคนที่ ignorance กลายเป็นมนุษย์ที่มีความคิดและพฤติกรรมที่น่ารังเกียจและโหดร้ายสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณควรจะสนใจเพื่อนมนุษย์รอบๆตัวคุณเพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันคุณไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างดีด้วยตัวคุณเองคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณเริ่มใส่ใจคนรอบตัวคุณมากขึ้นเริ่มวางมายาคติบางอย่างที่มีต่อบุคคลบางประเภทออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะพาคุณไปสู่โลกอีกแบบหนึ่งที่คุณจะรู้สึกว่าของจำนวนมากมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน